เรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วก็คิดว่าพูดกันจริงๆในวันนั้นก็ถามว่าทำไมถึงอัดเคปอัดคลิปเขาอัดเปิดอัดเป็นประจำออโต้เวลาผู้บัญชาสั่งการเนี่ยเขากลัวจำไม่ได้ซึ่งคลิปตัวนี้มีปรากฏในหลักฐานการสืบสวนข้อเท็จจริงในวันแรกซึ่งทางผู้บัญชามาก็อยู่ในหลักฐานตั้งแต่วันแรกไม่มีการพูดอย่างนี้ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วก็มีพยานหลักฐานว่าอยู่ในข้อมูลทางผู้การสืบสวนดำเนินการนะครับตั้งแต่วันแรกแล้วครับเมื่อวานผมได้คุยกับสวัสดิ์สืบสวนสภ.อรัญญประเทศนะครับว่าคลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรเขาบอกว่าเขากดอัดอัตโนมัติผมถามว่าเอาแล้วคุยกับผมว่าอัดอย่างนี้ผมจะคุยด้วยได้ไงผมก็ถามเขาเล่นๆนะฮะเขาก็บอกว่าเขาตั้งไว้ถามว่าตั้งไว้เพื่ออะไรนะเขาบอกว่าจะใช้ทบทวนความจำนะมันก็จะอัดอัตโนมัติทุกสายที่โทรเข้านะครับเอาแล้วไปถึงสื่อมวลชนได้ยังไงเขาบอกเขาไม่ทราบแต่ข้อมูลตัวนี้เขาได้ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาได้ทำงานนะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้เริ่มรู้ว่าลูกน้องนะครับไปตามดูกล้องนะประมาณเที่ยงกว่าๆนะโทรมาตกใจนะเจ้านายเห็นกล้องแล้ววัยรุ่นทำร้ายประกบนะไม่ใช่ลูกเปี๊ยกเขาพูดที่ผายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแล้วเขาก็โทรไปหาพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนั้นพนักงานสอบสวนกำลังฝากขังอยู่เอาทำไงดีช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็เดี๋ยวพี่เช็คให้ชัวร์ก่อนนะแล้วก็โทรไปหาลูกน้องอีกบอกว่าตามกล้องต่อกล้องตรงไหนอะไรยังไงจนสุดท้ายนะก็ชัดเจนว่าเห็นคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่น5คนรถ2คันทำร้ายป้าเขาก็โทรไปหาพนักงานสอบสวนอีกรอบนึงไอ้ตรงเนี้ยคลิปตรงนี้คือเขาใช้ชี้แจงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเขาอธิบายเข้าใจไหมฮะเขาอธิบายว่าเมื่อวันที่นี้เวลานี้ผมคุยกับลูกน้องคนนี้นะมีรายละเอียดดังนี้เข้าใจไหมฮะเขาอธิบายกับคณะกรรมการแต่มันดันไปหลุดไปสู่สื่อมวลชนนะซึ่งสื่อมวลชนก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ว่าเอ๊ะทำขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือว่าเป็นตัดต่อหรืออะไรนะจากคลิปเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่ามีบุคคลในคลิปอย่างน้อย3คนนะครับนะครับก็คือ1นะฮะสวัสดิ์สืบ2ลูกน้องนะฮะชั้นประทวนนะฮะที่ไล่กล้อง3ก็คือพนักงานสอบสวนไอ้จะมาแต่งแบบนี้ไม่ได้ละครับนะถ้าจะมาทำเป็นเล่นเป็นอะไรดูน้ำเสียงดูอะไรก็รู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆจริงๆนะครับไม่ได้แต่งเติมนะครับแล้วก็มีโพสต์อยู่ในไลน์กลุ่มของสืบนะอรัญญประเทศด้วยนะฮะว่าเฮ้ยโพสต์เขาพูดว่าโพสต์ให้โพสต์ลงในไลน์กลุ่มเลยก็มีโพสต์จริงๆโพสต์คลิปเพื่อที่อะไรพวกคนอื่นจะได้ช่วยกันตามจนกระทั่งสืบสวนอรัญญประเทศเนี่ยได้ประสานงานกันรวมถึงพ่อของน้องคนนึงที่เป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับก็รู้เห็นภาพปุ๊บก็ถามลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องหา4คนนะสืบอรัญญประเทศเนี่ยได้ตัวจบบ่าย 2:50 แล้วก็อีกคนหนึ่งพ่อก็มาจากเขาใหญ่มามอบตัวจบนะครับก็เรียนให้ทราบว่าคลิปเนี่ยที่สงสัยว่าเอ๊ะสร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับก็เรียนให้ทราบว่าเป็นการไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการบันทึกอัตโนมัตินะครับในเครื่องของสวัสดิ์สืบและอธิบายนี้เพื่อชี้แจงคณะกรรมการแต่ไม่ทราบว่าหลุดไปถึงสื่อมวลชนอย่างไรนะครับไม่ได้เป็นการแต่งแต้มนะครับเรียนเพื่อทราบครับ